จะดีนะพี่กี้ครับใครขึ้นหน้านะครับแม่เดี๋ยวนี้ต้องอีกคนนึงก็มันไม่เคยอ่ะตักสวยนะโอ้จริงป่ะไม่เถียงด้วยไม่เถียงสักคำเลยไม่เถียงไม่เถียงสักคำเลยความจริงเถียงทำไมโอ้เรื่องจริงพร้อมแล้วครับเป็นไงบ้างครับกลับมาไปทำอะไรมาล่ำเชียร์ตลกมากเลยอ่ะมันไม่รู้ว่าเขาคงเอาใครมาไม่รู้ค่ะแต่ว่าแขนไปทางแบบแขนไปทางหัวไปทางไม่รู้ว่าคงหน้าเหมือนนะคะแต่ตอนแรกที่เห็นตกใจนี่ค่ะตอนแรกคือคนอื่นเขาก็ตกใจแทนเขาก็พูดกันมาเฮ้ยมีรูปหน้าเหมือนเราอะไรเงี้ยเราเปิดปุ๊บทุกคนก็แบบคือทุกคนตลกว่ามันแบบเออเข้าใจคิดเนาะเพราะว่าแบบไหล่ก็ใหญ่มากอ่ะเหมือนกับเล่นกล้ามอ่ะมันก็ไม่ได้เล่นกล้ามอย่างเงี้ยใหญ่มากค่ะก็เราว่าตัดต่อป่ะหนูก็ไม่ทราบว่าคือเขาจะตัดต่อหรือเขาจะเอาคนหน้าเหมือนมาแต่ว่ามันก็ไม่มันมีเวลาทําอย่างอื่นมั้ยอ่ะเอาเวลาไปอย่างอื่นดีกว่ามั้ยคะแล้วก็หนูว่าก็คือมันก็เป็นภาพตัดต่อหรือภาพอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปเจอครับหนูว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนทําก็ไม่รู้ว่าเจตนาอะไรอ่ะต้องการเพื่ออะไรหรือว่าต้องการให้ทำลายชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันมาเป็นคลิปเลยจริงๆแล้วหรือว่าเขาคงอยากให้ดิสเครดิตอะค่ะอยากให้แบบว่าคนว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกระทบกับจิตใจเราไหมครับไม่มีค่ะพี่เพราะว่าวันนึงมันก็ทุกคนก็เหนื่อยพอแล้วแล้วก็ทำงานกันทุกวันแล้วก็ไอ้เรื่องคลิปเรื่องรูปเรื่องอะไรก็ปล่อยไปใครทำก็ได้จะมีไปทำบุญกระดอกเคราะห์อะไรก็ทำอยู่ค่ะก็ไปบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนแล้วก็ทำได้ในความเป็นอิสลามแล้วก็ไปซื้อของให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำบุญไปหรือว่าเป็นศัพท์แล้วถึงเจ้าภาษาแทรกกับเราในช่วงนี้ก็ถ้าสุขก็ประมาณนั้นนะพี่จ๋าคิดอยู่ว่ามันก็ทุกอย่างก็กำลังเดินทางสายกลางนะไปเรื่อยๆของเราอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปค่ะใครทำก็ได้ชีวิตในวงการของเราตอนนี้ต้องกลับไปนับเริ่มต้นใหม่ไม่ค่ะงานเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มีปกติไม่ได้มีน้อยหรือว่ามากคือปกติแล้วก็มีเข้ามาทุกวันคนรอบข้างเห็นใจเรามากน้อยแค่ไหนคนรอบข้างเห็นใจไหมก็เห็นใจเพราะว่ามันก็เขาก็บอกว่ามันก็เหนื่อยกันไปมากพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็คือมันบางทีก็ต้องทำใจให้สงบอะทำใจเดินทางสายกลางไปก็จะไม่เครียดไม่ต้องเอามานั่งคิดไม่ต้องไปอ่านที่เจอข่าวแรงๆติดกันแบบนี้ทำให้แบบใจเราแข็งแรงมากหัวใจเราแข็งแรงก็มากค่ะเพราะว่าคนเรามันโดนแบบเขาเรียกว่ามันก็ต้องมีภูมิต้านทานในตัวเราเองอะค่ะคิดว่าหลังจากนี้จะไม่มีอะไรคงไม่มีแล้วค่ะก็ต่างคนต่างอยู่ในจุดของแต่ละคนดีกว่าเราก็ทำงานตั้งใจแล้วก็ทำอะไรของเราไปเรื่อยๆเราต้องระวังตัวอะไรมากขึ้นไหมคะเพราะทุกคนจับตามองหมดเลยทุกวันนี้ก็ไม่กล้าก็อยู่บ้านอยู่กับคุณแม่ก็อยู่ทั้งสองคนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากไปไหนไม่ทำอะไรเบื่อมันจะแบบตอนแบบเที่ยงนะทุกท่านก็จะไปพักผ่อนแม่พักอยู่บ้านนะคะมีความสุขสุดละไม่มีที่ไหนมีความสุขที่บ้านก็พักผ่อนก็พอละอยู่ที่บ้านไม่คิดว่าไปไหนค่ะเพราะว่าทำงานทุกวันก็เหนื่อยพอแล้วจะไปตามหาแหล่งที่มาที่ไปของเรื่องไหมคะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดมันเยอะจริงๆก็คงตำรวจละค่ะเขาก็คงดูเอาเองเพราะว่าคนปล่อยแบบนี้มันก็ไม่กลัวกฎหมายเนาะก็เดี๋ยวก็รอดูค่ะจะดูรูปแล้วก็เหมือนเอมิน่าไม่เหมือนนะทางก็ใหญ่กว่าจมูกก็ใหญ่กว่าคือเขาอาจจะเป็นหน้าเป็นลูกครึ่งอะแต่เราไม่ได้เป็นคนคือทุกอย่างใหญ่หมดละเหมือนเป็นบิ๊กไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องใช้วิจารณญาณกันคือเหมือนเอาร่วงหลวงเรามาใส่หน้าก็ไม่ใช่เรานะเพราะหน้าเราต้องสังเกตจริงหน้าเราไม่ได้เป็นคนคางยาวขนาดแล้วก็เหมือนไม่ได้พี่กี้เดินคอก็ไม่ได้แบบพอๆกันพี่เดินได้พี่กี้เดินได้ค่ะคนนั้นคนปล่อยแล้วก็เขาทำได้สิ่งนั้นแหละพี่หนูก็คือใครมีความสุขอยากจะทำอะไรก็ต้องปล่อยกันไปเราก็เดินทางของเราสายกลางของเราก็แสดงว่าถ้าหลังจากนี้ถ้ามีรูปหลุดออกมาอีกที่แบบเหมือนทำลิสเครดิตเราเพิ่มก็ทำมีแรงทำก็ทำไปเถอะมีแรงทำก็ทำไปค่ะแล้วเราจะมีแจ้งบอกกับพ่อหรือยังไงร้านเหรอเยอะก็พี่ว่าถ้าเกิดว่าคนดูเขาก็เหนื่อยอ่ะคนที่เขาเปิดดูแล้วก็แบบ
ก็คงใช้วิจารณญาณดูได้ว่าอะไรที่มันจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเดี๋ยวเขาก็ได้ของเขาเองนะคะแล้วเราเองเนี่ยเหนื่อยใจไหมคะจะเจอแบบนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับตื่นมาก็ไม่รู้จะเจออะไรทุกวันนี้ค่ะคุณแม่ก็เฮ้ยตื่นเช้ามาจะแบบแทนที่จะแบบสบายๆเพราะคุณแม่บอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้ให้ที่บ้านฟังหรือแบบแม่เบื่อมากเรื่องนี้ค่ะก็แม่ก็บอกว่าเออมันนอนไม่หลับสักวันนึงคุณแม่ก็เครียดอยู่เหมือนกันเครียดแต่ว่าก็สบายแล้วค่ะแม่ไม่ได้อะไรมากแล้วจะแม่เห็นค่ะแม่ว่าไงบ้างแม่ก็บอกว่าแม่ทุกคนจะบอกจุดนึงคือว่าไหล่ใหญ่ไปไหมแล้วก็มีกล้ามแบบว่าเป็นกล้ามด้วยอ่ะหนูว่าช่วงนี้ก็ไปติดกล้ามมาหลายรูปหรืออะไรแม่ก็ทำเป็นเรื่องตลกไปอะค่ะเพราะว่าไม่อยากเครียดมากแล้วส่วนตัวพอมีข่าวออกมานี่มันทำให้งานเราน้อยลงบ้างไหมหรืออะไรก็เรื่อยๆปกติเลยค่ะงานมีเข้ามาเรื่อยๆปกติตามทุกคนเข้าใจอ่ะทุกคนคิดว่ามันไร้สาระมันงานเยอะกว่าเดิมได้ไหมคะงานก็มีคอนเสิร์ตฟีเจอริ่งกันไปหลายคนอยู่ค่ะช่วงนี้เรียกว่าเจ้าของงานเขาก็ไม่ได้มองข่าวเขาไม่มองเพราะว่าทุกคนเขาก็ทำงานกันเหนื่อยแล้วไหนจะเอาถ้ามาสนใจเรื่องอะไรไร้สาระแบบนี้ก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแต่กี้คิดว่าพอเรามีข่าวแล้วมีงานเยอะไม่นะคะก็เรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็เข้ามาแบบปกติที่เรามีอะค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วอย่างหลังจากนี้จะงดพูดถึงพี่คนนั้นเลยใช่ไหมค่ะไม่พูดตอนนี้เราก็คือเลิกติดต่อเลิกพักก่อนพักก่อนไม่พูดกลัวเพราะสภาพจิตใจเรากับแม่ถือว่าโอเคดีค่ะแฮปปี้คุณแม่ก็ผอมไปช่วงนี้เหมือนกันหนูก็ผอมก็พยายามที่จะทานเยอะๆแล้วก็เดินหน้าของเราทำงานของเราให้เจ๋งแล้วก็ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้จ่ายนี้ก่อนจะถอน